อ่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเบอร์สเกอร์เกมกับผมสตีฟล็อกแปนในตำนานตอนนี้คุณอยู่กับเกม Cloud of Hero นะครับไม่ต้องตกใจฮะภาพสวยขนาดนี้เป็นเกมมือถือครับผม เป็นเกมแนว RPG นะครับสไตล์การเล่นข้างในเกมก็จะประมาณว่าเป็น Turn Based อะไรอย่างเงี้ยนะครับในระบบเกมเนี่ยจะมีการบ่งบอกด้วยนะครับว่าพลังโจมตีเท่าไหร่นะครับในการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยโจมตีไปเท่าไหร่อุ้ยเสียงนกตกใจหมดแล้วก็มีระบบคริติคอลด้วยครับสนุกสนานมากครับเกมนี้แล้วก็มีระบบจิตวิญญาณโอ้ถ้าให้ผมพูดระบบเกมนี้นะฮะพูดวันนี้ก็ไม่จบครับผมเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นเกมนี้ให้ดูกันนะฮะเป็นการเล่นแบบทำเควสหลักไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะฮะการเดินเนี่ยจะเดินได้หลายแบบนะตอนนี้ผมเล่นในคอมนะครับก็จะอาจจะเห็นรูปเมาส์รูปเสียงคีย์บอร์ดกดอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันเป็นเกมมือถือนะผมใช้โปรแกรมจำลองมือถือมาไว้บนคอมเฉยๆมันจะได้อัดได้ไง ถ้าเล่นในมือถือมันก็จะถนัดกว่าอยู่แล้วครับแน่นอนเพราะมันเป็นเกมมือถือออกแบบมาเพื่อให้เล่นกับมือนะครับก็จะมีระบบการเดินอยู่2แบบนะครับก็คือเราสามารถลากจอนะฮะทางมุมซ้ายนะครับเป็นการเดินปกติทั่วไปได้นะครับแต่ถ้าท่านใดไม่ถนัดนะฮะใครที่เล่นโมบ้าอะไรมาเนี่ยนะฮะก็สามารถคลิกฮะคลิกแบบนี้ได้เลยนะจิ้มที่จอได้เลยตัวละครของเราเนี่ยก็จะเดินตามที่เราคลิกนะฮะเนี่ยฮะง่ายๆครับสะดวกเนี่ยบางแมปที่มันมีความกว้างใหญ่ไพศาลมากขี้เกียจกดเลยผมตกใจนกตรงนี้ทุกทีเลยไปเดี๋ยวเราไปทำเควสกันก่อนดีกว่าครับจิตขั้นต่ำนะครับ0ทับ1ผ่านด่าน2ถึง3นะครับเข้าใจความเศร้าของผู้รอดชีวิตนะครับได้โกต้อง 2,000 แน่ทำไมเราจะไม่ทำเลยครับเราไปลุยกันเลยดีกว่าฮะนี่ครับผมเป้าหมายก็คือเราต้องไปทำอะไรกับท่านลุงหวังเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่โอ้โหความตื่นเต้นเริ่มใกล้เข้ามาแล้วครับเราไปลุยกันเลยมอนสเตอร์น่ากลัวจังรีบหนีแล้วเอาหนีทำไมก็บวกสิครับไม่ได้มาเพื่อหนีครับมาเพื่อบวกล้วนๆนี่ครับเวลาต่อสู้ก็จะเป็นการเทิร์นเบสแบบนี้นะครับก็จะเป็นการออโต้แอคแท็กให้นะครับนี่ฝั่งนู้นก็เป็นเทิร์นของฝั่งนู้นครับในการโจมตีเราอันนี้คือทีมของผมนะครับเขี้ยวสวรรค์กับป้ายอัคนีนะฮะอันนี้เป็นอันติครับผมสามารถฟินิชได้นี่เลยฮะมาดูคอมโบนี้ซะก่อน70 1,000 44 43 44นี่ครับโอ้โหอีปิกมากชนะขาดเลยฮะโอ้โหไม่มีฮีโร่ตายนี่คือการชนะขาดนะครับ3ดาวแล้วเราก็จะได้รางวัลนะในการเทิร์นเซตครั้งนี้นะครับเราไปลุยเป้าหมายเควสเลยดีกว่าฮะอาจจะเป็นบอสหรือเปล่ามอนสเตอร์มาแล้วอยากกินค่ะอุ้ยเราจะได้การ์ดใหม่ด้วยอ่ะท่านหวังไม่มีอะไรทั้งนั้นหาต่อไปแสงน้อยพ่อต้องหาเจ้าเจอแน่มีอะไรให้ข้าช่วยไหมไอ้ยาใครชนข้าแล้วชื่อสตีฟล็อก8แต่เป็นตัวผู้หญิงเอนี่เท่าแก่ท่านลุงหวังร้านของชำใต้ตึกนี่ดีจังเลยนึกไม่ถึงว่าท่านลุงหวังก็มีชีวิตรอดท่านลุงหวังพวกเราอ้ามอนสเตอร์อัปลักษ์พวกเจ้ากินแสงน้อยไปใช่ไหมข้าจะสู้ตายกับพวกเจ้าเฮ้ยอะไรวะทำไมเนี่ยเขาถูกมอนสเตอร์ทำร้ายจนขวัญกระเจิงอ๋ออะไรประมาณนั้นยิ่งคุ้มคลั่งขึ้นกว่านี้เธอเราต้องบวกกับท่านลุงหวังครับผมท่านลุงหวังโอเคลุยบวกนี่ครับการเทิร์นเบสนี้เฮ้ยโอ้โหเขาใช้อันติเราจะตายไหมเนี่ยโอ้ติดคีด้วยครับฝั่งเราฝั่งเราไม่ใช่ฝั่งเขาโอ้ตายละเราข้ามไปเลยแล้วกันฮะเนื้อเรื่องนี้แต่เนื้อเรื่องนี้เข้มข้นน่าติดตามมากครับโอ้โหเราได้การ์ดเทพมาด้วยอ่ะสงสัยเราต้องใช้ซะแล้วครับเราบวกกันต่อยาวๆเลยดีกว่าครับผมเราจะไปจนถึงภาพจักรวาลเลยทีเดียวมอนสเตอร์ทำลายบ้านของข้าจะทำยังไงดีเดี๋ยวเราจะไปช่วยเจ้าเองพวกเราด้วยแหละความโอพีนี้เอาละ โอ้ยขออภัยครับไอ ไม่ค่อยสบายฮะอ่ะเอาสู้ตัวผมเนี่ยมันคล้ายๆจิ้งเลยนะใน LL อ่ะคล้ายๆเลยมาอันติกับบีเทพอสูรมัด เป็นยังไงเล่า
โหดสุดรัสเซียแหมมีการโบกมือด้วยอ่ะชนะขาดครับไม่มีใครตายไม่มีใครเจ็บไม่มีใครเป็นอะไรทั้งนั้น โอเคเราจะไปจนถึงนี่เลยครับภาพจักรวาลไม่รู้คืออะไรแต่จะไปให้ได้มอนสเตอร์ทำลายบ้านของข้าอีกแล้วการเป็นเล่นสุดยิ่งคุ้มคลั่งขึ้นกว่านี้เธอโอ้โหฝั่งนู้นเขาเลเวล4แล้วป่ะกระบองทองโอ้โหนี่แบบการต่อสู้จะเป็นเทิร์นเบสแบบนี้โอ้โหคอมโบนี้ไอตัวนี้มันมังกี้คิงชัดแม่ผมนี่ชอบจริงๆชนะขาดอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับแป๊บเดียวเลเวล10เลยฮะผมเล่นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เลเวล10แล้วฮะเลเวลขึ้นมาขึ้นไวมากครับเกมนี้วิ่งเล่นสนุกสนานเปิดแล้วสงครามวิ่งเล่นสนุกสนานเปิดแล้วอ่ะไหนลองไปหน่อยสิก้าวแรกที่ก้าวเข้าสู่ศึกดวงดาวคือไปสนามประลองแสดงฝีมือของตนเองไหนลองหน่อยสิโอ้โหอันนี้เราได้สู้กับคนครับฝั่งโน้นชื่อกาเลนคาเลนโอ้มีฮิลด้วยอ่ะโอ้โหแต่สู้ทีมผมไม่ได้หรอกผมเนี่ยจัดทีมมาดีตีนี่3ลุม4ตายไป1เลยครับเอาดิมาดิมัชชาจงวารีปักสีตกน้ำผ้าอะไรนะเมื่อกี้ชื่อท่าอะไรนะโอ้โหไอตัวเขียวๆเนี่ยมันเป็นตัวฮิวนะครับผู้ชมป้ายอาคณีเนี่ยนี่เป็นไงโอ้โห3ลุม4ครับดาเลนกาเลนก็สู้ผมไม่ได้ความ OP นี้ชำนะครับผมอ๋อมันจะมีแบบรางวัลแรงด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเราก็เดินตามเข้าไปเป็นการจ้างฮีโร่ครับเราจะมีฮีโร่4ตัวปั๊บเราก็จะรวมการ์ดครับผมโอ้โหหนูไม่ไหวแล้วล่ะป้ายอัคนีเป็นตัวฮีโร่ของทีมผมครับโอ้โหราของท่านโอ้ตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้10ตัวโอเคมีการจ้างแบบหรูหราด้วยนะโอ้ตังค์ไม่พอแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราเดินดูแฟชั่นของคนในเกมนี้ก่อนจริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้เพิ่งเปิดใหม่นะครับเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองฮะก็จะเลเวลเท่าๆกันนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยต้องรีบกดดาวน์โหลดเข้ามาเล่นกันนะครับเดี๋ยวจะเวลไม่ทันเขานะเออแต่ว่านะครับเกมนี้เวลไวมากๆครับไม่ต้องห่วงเล่นแป๊บเดียวครับเลเวลตันบอกเลยนะฮะใครที่กำลังมองหาเกม RPG แบบ Turn Based เล่นอยู่แล้วก็เกมนี้ครับตอบโจทย์คุณผู้ชมมากเลยทีเดียวอะไรเนี่ยไม่ได้จะคุยกับใครเลยปะโถเอ้ยถ้าใครที่เข้ามาเล่นเกมนี้แล้วเอ๊ะทำไมภาพไม่สวยเหมือนที่จ่าอัดคลิปมาเลยนะฮะคุณผู้ชมเข้าไปที่อื่นๆเลยครับแล้วเข้าไปที่เซตนะฮะถ้าโทรศัพท์คุณแรงพอนะครับมีแรมเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ extremely high ไปเลยครับนะฮะนี่ครับแล้วก็จะภาพมันก็จะแบบสมูทตี้ขนาดนี้เลยสมูทตี้ปีระเบิดแบบนี้กันเลยทีเดียวครับผมแต่ดูแฟชั่นเกมนี้มันก็เดี๋ยวดูใครแต่งตัวสวยๆบ้างอันนี้ NPC นี่หว่าไม่เกี่ยวกับเราเดี๋ยวเราหาคนที่แต่งตัวสวยๆกันที่ทำไมคนมันเล่นตัวแบบผมกันเยอะจังวะแต่งตัวเหมือนกันหมดเลยแสดงว่ามันไม่ได้มีแค่เมืองนี้เมืองเดียวครับไปเดี๋ยวนะอันนี้มันไอการลินนี่มันใครเนี่ยไปใช่การลินแชนแนลหรือเปล่าใช่หรือเปล่าเราสตรีมเองไงเพื่อนคนเขาคุยกันฮะเขาคุยกันโอเคปล่อยเขาคุยกันไปครับเราไม่เกี่ยวเราไปหาอะไรทำของเราดีกว่าเดินเล่นเดินเล่นชมฉากชมไม้ชมเมืองเอ้ผมกดไปโดนตลอดเลยชมฉากชมไม้ชมเมืองในเมืองเริ่มต้นนี้น่าจะมีให้เราเดินได้แค่นี้ครับใครที่อยากดาวน์โหลดเกมนี้นะฮะลิงก์อยู่ใต้ description นะครับใต้คำอธิบายคลิปบรรทัดที่1เลยครับกดเข้าไปแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยฮะเฮ้ยการลินเพื่อนนายจะไปไหนนายจะไปไหนครับนายจะไปไหนเดี๋ยวเรากดดูดิยินดีด้วยผู้เล่นห่ำน้อยผ่านรับจ้างขั้นเทพสำเร็จจ้าเดี๋ยวชื่อห่ำน้อยเนี่ยเหรอโอ้โหงั้นเราไปลุยเควสกันอีกสักเควสดีกว่าฮะ
เราบอกว่าเราจะลุยเควสอันนี้นี่นาตาแก่หวังว่าภัยที่พวกเราทำนายไว้จะถูกบำบัดเป่าออกไปได้โอ้โหจัดไปใครทำนายอะไรไว้เฮ้ยอ้วนรอดชีวิตเกมนี้มันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับต้องติดตามเนื้อเรื่องตั้งแต่แรกครับตอนแรกๆผมเล่นผมก็กดข้ามมาบอกตรงๆไม่ได้อ่านอะไรครับแต่ว่าเนื้อเรื่องน่าติดตามอยู่ฮะเดี๋ยวผมว่าจะกลับไปปั้น ID ใหม่แล้วก็อ่านเนื้อเรื่องครับพอเล่นมาเนี่ยมันรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากติดตามอยู่เหมือนกันมัฟนี่ไงยังไม่ตายเสียอีกมัจฉาจงวารีปัดปิดจบนะโอ้โหมัจฉาจงวารีปัดปิดจบปัดจบโอ้โหมันมีชุดที่สองเคโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหตีเข้าทีละ97 100โอ้โหมันตีเราเข้าทีละ100กว่า160ตายไป1ครับลูกจ๊อกไหนอันติสิระบำดาบอสูรยังไม่ตายครับภาพจักรวาลโอ้โหมันตีเราโคตรแหลกตายยังตายแล้ว yes สุดยอดเป็นไงฝีมือข้าสูงไหมเอ้าไม่ได้ถึงกับตายด้วยนะแค่ชนะไม่ได้หมายความว่าตายสักหน่อยครับเย้ ชนะขาดได้ชุดเกาะมาด้วยครับเฟี้ยวเรากลับไปที่เมืองกันเถอะครับเดี๋ยวก่อนนะนี่ครับมีด่านใหม่ด้วยฮะผมว่าถ้าสมมติว่าเราเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆเนี่ย1 2 3 4 5ใช่ป่ะ6ใช่ป่ะมันก็จะมีด่านใหม่โผล่มาอีกครับแล้วก็จะมีโผล่มาอีกเรื่อยๆอ่ะระบบมันเป็นอย่างงี้ครับโอเคครับคุณผู้ชมผมก็ลงดันให้ดูแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนี่ยใครที่อยากจะโหลดดาวน์โหลดมาเล่นนะฮะสามารถกดดาวน์โหลดได้ลิงก์ใต้ description ครับคำอธิบายคลิปนั่นเองลิงก์อยู่บรรทัดที่1เลยครับกดเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับหรือว่าใครที่อยากจะเข้าไปดาวน์โหลดใน Store นะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อได้เลยครับตามชื่อคลิปเลยครับ Cloud of Hero นะครับแล้วก็เสิร์ชแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ทันทีเลยครับผมสปีดบล็อก8ในตำนานก็ต้องขอกราบลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วครับอย่าลืมนะฮะCloud of Hero ใครที่โหลดเกมมาแล้วก็อย่าลืมแอดมาด้วยนะครับ Steep Block 8นะฮะพิมพ์ตามนี้เลยข้างบนนะฮะแล้วมาเล่นด้วยกันเยอะๆนะไปแล้วครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe และแชร์บ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า